ก็สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มีโอกาสนะครับมาเที่ยวกาญจนบุรีนะครับกับขบวนรถนำเที่ยวที่909กรุงเทพน้ำตกนะขณะนี้นะผมก็โดยสารอยู่บนขบวนรถนะครับก็อยู่ช่วงสถานีท่าแฉลบนะสำหรับนะครับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวกับขบวนรถนำเที่ยวนี้นะครับก็จะมีจัดเดินรถนะครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็ขบวนรถนะครับออกจากกรุงเทพก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารนะครับที่สถานีสำเสนนะครับชุมทางบางซื่อนะครับตามรายทางไปเรื่อยนะครับมีสารยานะครับแล้วก็จุดหมายปลายทางแรกนะครับที่ขบวนรถจะแวะจอดให้พวกเราเที่ยวนะครับก็คือสถานีนครปฐมนะครับเดี๋ยวเมื่อถึงนครปฐมนะผมก็จะถ่ายบรรยากาศนะครับให้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมนะครับวันนี้นะผมโดยสารตู้ปรับอากาศนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับตอนนี้นะครับขบวนรถก็หยุดที่สถานีนครปฐมนะครับก็จะมีเวลาให้เราเที่ยวนะครับเป็นเวลา40นาทีนะเนี่ยครับบางวันนะครับก็จะเป็นรถดีเซลางนะครับแต่บางวันก็จะเป็นรถจักรนะครับที่ลากตู้โดยสารนะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเที่ยวพระปฐมเจดีย์กันนะฮะแล้วก็ไปหามื้อเช้ากินกันสักหน่อยนะตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากสถานีนครปฐมแล้วนะแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับก็มาดูบรรยากาศกันนะครับนี่เราจะเห็นองค์พระปฐมเจดีย์นะครับโดดเด่นเป็นสง่านะอันนี้คือจุดหมายปลายทางแรกของพวกเรานะตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับจังหวัดนครปฐมนะก็นี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเนี่ยก็มีผู้คนนะครับเดินทางมาสักการะนะครับแล้วก็ไหว้พระขอพรนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐมนะครับมาดูบรรยากาศการไหว้พระกันนะในยามเช้านี้นะนี่นะองค์พระปฐมเจดีย์นะบรรยากาศรอบๆองค์พระปฐมเจดีย์นะเช้าๆช่วงนี้คนก็จะโล่งหน่อยนะอันนี้ก็บรรยากาศนะครับบริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็จะมีตลาดนะครับแล้วก็สถานีรถไฟนครปฐมนะเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูบรรยากาศตลาดนะครับของกินในช่วงยามเช้านะครับหลังจากไหว้พระนะครับเราก็มาเดินดูบรรยากาศตลาดที่นครปฐมนะแล้วก็จะมีของกินมากมายนะครับส่วนใหญ่ของดีนครปฐมนะครับก็อาจจะเป็นข้าวหลามนะครับนี่ครับดูบรรยากาศนะครับของกินมากมายมีอเมซอนก็มีนะชาเย็นกาแฟเย็นนะครับผลไม้ก็มีฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำนะครับของดีคือข้าวหลามนะอันนี้นะครับนี่ก็ไก่ทอดหัดใหญ่นะครับแล้วก็ดูด้านตรงข้ามนะครับมาแล้วล้อเลยค่ะข้าวหลามแล้วจักรยานธรรมดาค่ะเราเดินเที่ยวชมพระปฐมเจดีย์แล้วก็บรรยากาศตลาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับไปขึ้นขบวนรถไฟที่สถานีนครปฐมนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่สถานีนครปฐมนะครับก็มาเดินดูริ้วนะครับเนี่ยก็จะมีขบวนนะครับรถนำเที่ยวส่วนสนปฏิพัทธ์นะครับกับรถนำเที่ยวน้ำตกก็ถ้าเป็นดีเซลางนะครับก็จะพ่วงมาด้วยกันเช่นนี้นะเนี่ยก็จะมีทั้งตู้แอร์ตู้พัดลมนะ
สำหรับตู้พัดลมนะครับราคาก็120บาทนะครับส่วนตู้ปรับอากาศนะครับราคาก็240บาทก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะครับขณะนี้นะผมก็อยู่บนขบวนรถนำเที่ยวที่909แล้วนะครับแล้วขบวนรถนะครับก็กำลังจะออกจากสถานีนครปฐมนะฮะเคลื่อนขบวนแล้วนะครับสำหรับจุดหมายปลายทางของเราต่อไปนะครับก็คือกาญจนบุรีนะออกแล้วนะครับนี่นะครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับก็เลยโดยสารตู้แอร์นะเพื่อเป็นการแก้ปัญหานะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะถึงนะครับที่หยุดรถสะพานแควใหญ่หรือที่เรารู้จักกันนะครับคือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะก็ตอนนี้ออกจากสถานีกาญจนบุรีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ที่หยุดรถสะพานแควใหญ่นะแล้วก็จะมีเวลานะครับแวะเที่ยวประมาณ25นาทีนะ25นาทีนะครับก็แวะให้ลงไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศนะถึงแล้วนะครับก็ลงมาบริเวณด้านล่างแล้วนะครับมาดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับนี่นะบรรยากาศนะครับขบวนรถก็จอดอยู่ที่อยู่รถสะพานแควใหญ่นะก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาถ่ายภาพนะนี่คือบรรยากาศสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็จะมีร้านค้าขายของฝากนะแล้วก็อาหารเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกันนะก็เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะสุดฮิตของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนี่นะครับเราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วนะแล้วก็มีเวลานะประมาณ25นาทีนะครับสำหรับการมาแวะเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะก็จะถ่ายทุกท่านดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปน้ำตกกันต่อนะดูนะครับขบวนรถจะอยู่ทางนั้นนะจอดอยู่ตรงที่หยุดรถครับตอนนี้นะครับเราก็ออกจากสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับขบวนรถก็กำลังข้ามแม่น้ำนะเป็นภาพที่สวยงามนะครับถ่ายเห็นบรรยากาศนะต่อไปนะเราก็จะไปที่ถ้ำกระแสกันนะบรรยากาศดีมากนะครับอันนี้ก็เสียดายนิดนึงนะเพราะว่าเป็นตู้ปรับอากาศนะเราก็ไม่สามารถยื่นออกไปถ่ายได้นะครับก็ต้องมองผ่านกระจกนะWhat's up?
นี้ก็เป็นตลาดค่ายเฉลยศึกนะนะถ้าเห็นไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรามองผ่านกระจกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำกระแสกันต่อนะครับผมเพื่อนครับตอนนี้เราก็มาถึงนะบริเวณจุดไฮไลท์ของเส้นทางสายนี้นะครับนั่นก็คือสะพานถ้ำกระแสนะแล้วขบวนรถนะครับก็จะไปอย่างช้าๆนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพนะครับแห่งความสวยงามนี้นะฮะมาดูบรรยากาศด้านนอกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนไซโยกนะด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะสวยมากฮะจะให้เพื่อนๆดูอย่างช้าๆนะครับเนี่ยด้านตรงข้ามนะครับก็จะมีรีสอร์ทนะบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานถ้ำกระแสแล้วนะครับมองลงไปด้านล่างนะครับก็สูงพอสมควรนะเนี่ยแต่จะให้เพื่อนๆได้ชมวิวนะก็จะมีนะรีสอร์ทมีร้านอาหารแล้วก็มีแพนะบรรยากาศนี่สุดยอดมากนะครับถ้าเดินทางมาช่วงหน้าหนาวนะก็จะฟินไปอีกรูปแบบนะตรงนี้ก็จะเป็นโค้งน้ำนะสวยงามครับเดี๋ยวลงมาหนาวนี้เดี๋ยวลงมาหนาวทั้งหมด
เดี๋ยวให้ดูทางด้านนี้นะก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะฮะเนี่ยเยอะแยะเลยครับตอนนี้ขบวนรถนะก็ข้ามมาถึงที่หยุดรถท่ามกระแสอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็จะมี2ฝั่งนะก็จะมีร้านอาหารนะแล้วก็ร้านขายของฝากนะเนี่ยฮะมาแล้วตอนนี้ขบวนรถก็จอดที่อยู่รถท่ามกระแสนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะครับช่วงสถานีวังโพถึงน้ำตกนะก็มาให้ดูความสวยงามของแม่น้ำแล้วก็ภูเขานะครับนี่ก็เป็นหน้าร้อนนะครับบรรดาต้นไม้ก็อาจจะแห้งๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาช่วงหน้าฝนนะก็จะเขียวชอุ่มนะครับผมเนี่ยสวยงามมากนะไปน้ำตกสายยกน้อยนะครับซึ่งเป็นปลายทางนะก็จะมีเฉพาะรถดีเซลรางนะที่สามารถเข้ามาถึงน้ำตกสายยกน้อยได้นะครับส่วนวันไหนถ้าเป็นรถจักรล่างนะก็ต้องจอดไว้สถานีน้ำตกแล้วเราก็ต้องนั่งสองแถวต่อเข้ามานะครับขนาดนี้นะครับเราก็กำลังจะถึงปลายทางนะรถจอดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงสถานีปลายทางนะครับน้ำตกไซโยกน้อยฮะขบวนรถก็จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นะผมอยู่ตู้ที่2นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศผู้โดยสารก็กำลังลงจากรถนะเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางนะเดี๋ยวก็จะพาไปดูบรรยากาศนะน้ำตกแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะ
างบุญอันนี้นะบรรยากาศนะขบวนรถจอดณสถานีปลายทางนะครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกไซโยกน้อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ได้ยินเสียงจักรจั่นร้องฮะบรรยากาศเงียบสงบดีนะครับเนี่ยครับด้านบนก็ขบวน909นะครับก็จอดอยู่นะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูกันนะส่วนด้านตรงข้ามก็จะมีร้านนะครับขายของฝากของที่ระลึกนะแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเราก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปดูทางด้านบนนะครับด้านนี้ก็มีรถจักรไอ้น้ำนะครับหมายเลข702จอดอยู่นะฮะบรรยากาศเงียบมากนะครับครับเดินเข้ามาก็มีบรรยากาศที่เงียบแล้วก็สวยงามนะก็มีก้อนหินนะครับมีต้นไม้มีธรรมชาตินะเยอะแยะนะครับเนี่ยทางนี้ก็มีจุดชมวิวนะครับก็บรรยากาศเย็นสบายนะเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะครับกำลังนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็เนี่ยน้ำตกนะไหลลงสู่ข้างล่างนะครับเราเดินมาตามเส้นทางนะสองข้างทางก็ต้นไม้ร่มรื่นนะตรงนี้เราก็กำลังจะมาถึงน้ำตกนะฮะก็สามารถที่จะเล่นน้ำกันได้นะครับผมนี่นะสวยงามมากนะนี่นะครับนี่คือน้ำตกไซโยกน้อยนะก็ตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ด้านล่างนะน้ำตกไซโยกที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะครับคือตรงนู้นนะก็มีผู้คนนะครับเล่นน้ำบริเวณหลายจุดเลยนะก็จะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศนะครับอันนี้เจ้าถิ่นหรือว่าไงครับเนี่ยหมาหรือหมีฮะหมาหรือหมี
อันนี้เขาก็สร้างเหมือนกับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับดูตรงนี้นะครับนี่เนี่ยสวยงามมากนะครับมีร้านอาหารนะเป็นมุมสงบเลยนะมุมสงบนะครับอันนี้ก็เป็นมุมสำหรับนั่งพักผ่อนนะแล้วก็มีวอลเปเปอร์นะครับให้ถ่ายภาพฮะมาทางนี้นะครับก็มีร้านขายของฝากนะของฝากแล้วก็ตรงหน้าก็มีห้องน้ำนะครับที่เราจะได้ไปเปลี่ยนชุดเพื่อเล่นน้ำนะนะครับเราก็มีเวลานะครับอยู่ที่น้ำตกไซโยกน้อยแห่งนี้นะครับเป็นเวลา3ชั่วโมงนะก็ขบวนรถนะครับก็มาถึงที่นี่เวลา 11:30 นะแล้วก็เดี๋ยวจะออกในเวลาบ่าย 2:30 นะครับก็ใครอยากทำกิจกรรมอะไรก็ตามอัธยาศัยนะครับบางคนเขาก็เล่นน้ำนะบางคนก็ถ่ายรูปนะหรือบางคนก็จะไปเดินดูของฝากนะครับนั่งกินกาแฟก็สุดแล้วแต่นะอันนี้พวกผมก็เพิ่งเล่นน้ำกันมาเสร็จๆเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะหน้าร้อนนะเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับก็มาดูบรรยากาศโดยรอบๆนะครับก่อนที่เราจะกลับกันนะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปขึ้นขบวนรถนะครับแล้วก็แวะถ่ายรูปกันสักนิดนึงนะครับก่อนกลับครับตอนนี้นะผมก็นำทุกท่านนะครับกลับมาสู่บริเวณที่จอดรถของเรานะครับก็เป็นขบวนรถนำเที่ยวนะครับที่910น้ำตกกรุงเทพนะนี่นะครับเดี๋ยวขบวนรถก็จะออกจากน้ำตกไซโยกน้อยนะครับในเวลาบ่าย 2:30 นะครับตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่ขบวนรถนะครับขบวนรถนำเที่ยว910น้ำตกกรุงเทพนะก็กำลังจอดรอพวกเราอยู่นะครับนี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกาญจนบุรีกันต่อนะครับเพื่อไปเยี่ยมชมสุสานนะฮะทีนี้เราก็จะขึ้นขบวนรถนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่บนขบวนรถแล้วนะครับและขบวนรถนะครับก็เคลื่อนตัวออกจากน้ำตกไซโยกน้อยนะเพื่อเดินทางต่อไปกาญจนบุรีนะเป็นสถานที่สุดท้ายสำหรับทริปในวันนี้นะดูบรรยากาศข้างนอกนะมีเทือกเขาตะนาวสีนะครับที่สวยงามนะไม้เราสองคันพารถให้มาดิทำไม
ลดให้40บาทตอนนี้กับหรือไปใส่ละอยู่ตรงนี้อะไรกดรถเองตอนนี้นะครับเราก็ผ่านที่หยุดรถสะพานแควใหญ่นะครับแล้วจุดหมายปลายทางหน้าของเรานะครับสถานีกาญจนบุรีนะเพื่อเรานะจะไปเยี่ยมชมสุสานนะตอนนี้ขบวน910ของเรานะครับก็กำลังเข้าสู่สถานีกาญจนบุรีนะเดี๋ยวเราก็จะไปแวะเยี่ยมชมสุสานนะตอนนี้ขบวนรถก็จอดที่สถานีกาญจนบุรีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสุสานนะครับโดยรถ2แถวนะไป5บาทกับ5บาทนะครับรวม10บาทนะพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับนะครับนั่งรถออกมาจากสถานีกาญจนบุรีนะครับไม่ถึง5นาทีเราก็ถึงสุสานแล้วนะครับก็จะพาเดินเข้าไปชมนะเคยเจอแถวนี้เลยนะนึกว่ามันอยู่ไกลแล้วนะไม่ไกลเดินมาได้เลยฮะไม่เหรอก็เดินเข้ามาในสุสานนะครับแต่บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับนี่นะครับก็เป็นหลุมฝังศพของบรรดาทหารนะตรงกลางก็มีไม้กางเขนนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนี้นะเป็นโบสถ์นะครับแม่พระราชินีแห่งสากลโลกนะเบียตามุนดีเลยีนานะครับแต่ว่าแม่พระราชินีแห่งสากลโลกนะก็อยู่ด้านหลังของสุสานนะครับนะครับก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะ
เดินชมนะบรรยากาศของสุสานนะซึ่งก็อยู่ไม่ห่างไกลจากสถานีรถไฟกาญจนบุรีนะจริงๆก็สามารถที่จะเดินมาได้นะครับแต่เนื่องจากจำนวนรถที่วิ่งบนท้องถนนเยอะนะครับก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะนะไป5บาทกับ5บาทนะครับดูบรรยากาศนะเงียบสงบนะครับเราก็มาเยี่ยมชมนะนะตรงด้านหน้านี้นะก็มีพิพิธภัณฑ์นะทางรถไฟไทยพม่าอยู่ด้วยนะก็สามารถที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมนี่ก็คือบริเวณกลางสุสานนะก็จะมีไม้กางเขนขนาดใหญ่นะดูด้านซ้ายกับด้านขวานะครับก็เราก็เดินเยี่ยมชมสุสานเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นรถ2แถวนะครับกับสถานีกาญจนบุรีนะเพื่อเตรียมเดินทางกับกรุงเทพนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะครับที่สถานีกาญจนบุรีนะตอนนี้เราก็กลับมาจากสุสานแล้วนะก็มาดูบรรยากาศนะครับเงียบสงบลมเย็นนะก็ด้านหลังสถานีนะครับก็จะมีตลาดนะครับเราก็ถ้ามีเวลานะครับก็สามารถไปแวะเดินหาของกินได้นะส่วนรถนำเที่ยวก็จะจอดอยู่บริเวณชานชาลาที่2นะเพื่อรอเวลาออกในเวลา17นาฬิกานะครับหรือ5โมงเย็นนะก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะแล้วก็มาเดินดูกันสักหน่อยนะครับก่อนกลับกรุงเทพนะนี่นะครับก็คุ้มค่านะครับสำหรับการมาเที่ยวในวันนี้นะขบวนรถนำเที่ยวที่909กรุงเทพน้ำตกนะครับแล้วเราก็กลับขบวนรถนำเที่ยว910น้ำตกกรุงเทพนะนี่นะครับก็ได้เที่ยวตามสถานที่ต่างๆมากมายนะใครมีเวลาว่างนะครับต้องลองมานะคุ้มนะครับขอบอกอย่างเดียวว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพนะเดี๋ยวผมขอตัวไปขึ้นรถนะครับและตอนนี้นะครับขบวนรถก็กำลังจะออกจากสถานีกาญจนบุรีนะครับเพื่อมุ่งหน้ากลับกรุงเทพนะดูบรรยากาศสถานีนะครับคลาสสิกมากดีนะก็เคลื่อนขบวนออกแล้วนะครับนะเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับเราก็จะมาเที่ยวใหม่นะครับกาญจนบุรีนะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะคงจะได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามนะครับที่กาญจนบุรีแห่งนี้นะครับ
นี้นะขบวนรถนำเที่ยวที่910นะครับน้ำตกกรุงเทพก็กำลังจะเข้าสู่สถานีกรุงเทพแล้วนะครับก็เราจะเห็นบรรยากาศในขบวนรถนะว่าตอนนี้โล่งมากนะครับเนื่องจากผู้โดยสารก็ลงตลอดปลายทางนะผมส่วนพวกผมก็มาลงที่ปลายทางนะบรรยากาศนะแตกต่างจากเมื่อเช้ามากนะตอนนี้ขบวนรถนำเที่ยวที่910นะครับก็ถึงชานชาลาที่5สถานีกรุงเทพนะเป็นที่เรียบร้อยนะก็ตอนนี้เวลานะครับ19:45นะผู้โดยสารเดินทางไปกับขบวนรถ715เส้นทางหนองคายเที่ยวปกติเวลา20:00 นี่นะครับตู้โดยสารที่ผมโดยสารมานะครับก็เป็นตู้ปรับอากาศนะครับผมนะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะของการท่องเที่ยวนะอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมีโอกาสก็ลองดูนะครับคุ้มค่ากับการเดินทางนะรถนำเที่ยวนะครับเราก็จะได้เที่ยวหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระปฐมเจดีย์นะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับท่ามกระแสแล้วก็น้ำตกไสยโยกนะก็สำหรับตู้พัดลมนี้นะครับก็ราคา120 บาทนะส่วนตู้ปรับอากาศก็240 บาทนะครับก็แล้วแต่จะเลือกนะครับก็ผมก็กลับมาถึงสถานีกรุงเทพนะครับโดยสวัสดิภาพแล้วนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้นะก็วันหลังนะครับถ้ามีโอกาสนะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็จะรีวิวมาให้ทุกท่านได้ชมนะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมอบความสนุกสนานนะครับเพลิดเพลินให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงนะครับถ้าชอบทะลักกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับบอกต่อๆกันนะวันนี้จ่าบอลคนรักรถไฟนะครับจัดให้เพื่อนๆทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับ